ก็เพื่อความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเพราะรับกับความที่ไม่ใช่กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่ได้ค่ะแล้วก็มันเป็นความทุกข์อย่างมหันต์ในการที่เราต้องมาติดคุกในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็กับสิ่งที่เราไม่ได้ทำหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองชีวิตอิสรภาพณเวลาวันที่17เมื่อ10ปีที่แล้วหมดสิ้นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาทั้งชีวิตที่เหนื่อยยากมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความหวังสุดท้ายที่รอคอยแล้วก็คิดว่าคงได้รับความเมตตาความยุติธรรมจากศาลสถิตยุติธรรมแห่งนี้ค่ะ